สวัสดีค่ะก็ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำคลิปวิดีโอใน Canva นะคะคลิปนี้นะคะจะมาอธิบายเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์งานที่เราได้ทำการเสร็จสิ้นแล้วนะคะว่าจะมีวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องขออธิบายก่อนว่าการทำงานด้วยแอป Canva เนี่ยมันทำงานแบบออนไลน์เนาะในระบบออนไลน์หรืออาจจะเป็นระบบคลาวด์อะไรของ Canva เองก็ได้นะคะดังนั้นการทำงานเนี่ยมันอยู่ในระบบออนไลน์หมดเลยนะคะไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยหรืองานที่เราสร้างต่างๆก็จะอยู่บนออนไลน์หมดเลยดังนั้นเมื่อเราต้องการที่จะนำงานออกมาใช้นะคะหรือจะนำไปใช้ต่างๆได้เนี่ยเราก็ต้องทำการดาวน์โหลดงานนั้นลงมาที่เครื่องเราก่อนก็มีวิธีการนะคะอันดับแรกนะคะเราอาจจะไปที่เมนูไฟล์ก็ได้แล้วเลือกที่ดาวน์โหลดตัวนี้หรือคลิกที่ปุ่มแชร์ตัวนี้ก็ได้แล้วเลือกที่ดาวน์โหลดแล้วก็คลิกเข้าไปเลยเมื่อคลิกเข้ามาที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีไฟล์ไทป์มาให้นะคะไฟล์ไทป์นี้นะคะจะขึ้นอยู่กับงานที่เราสร้างว่าเป็นงานแบบไหนถ้าเป็นงานเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะคะเขาก็จะเซตมาที่ก็คือแนะนำมาที่ MP4 นะคะแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับภาพนิ่งก็อาจจะมาอยู่ที่ JPG PNG PDF อะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้เราก็มาเลือกเป็นแบบวิดีโอนะคะเขาก็จะบอกว่า High Quality Video เสร็จแล้ว Quality ก็คือคุณภาพของงานนะคะตอนนี้เขาจะตั้งไว้ให้เราอยู่ที่Full HD ที่เราเลือกไว้ตอนที่เราสร้างงานแต่ถ้าเราต้องการมากกว่านั้นนะคะตรงนี้ก็เป็น 4K ก็ปรับเลื่อนขึ้นมาได้นะคะการปรับขึ้นไปที่เป็น 4K หรือมากขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลต่อไฟล์งานที่ใหญ่ขึ้นมีผลต่อการดาวน์โหลดการทำงานการประมวลผลเนี่ยที่มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นก็ให้เราดูว่าเราต้องการใช้งานอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่เราก็ควรเลือกไฟล์งานขนาดนั้นเพื่อความสะดวกแต่ถ้าเราต้องการไฟล์งานคุณภาพก็แล้วแต่นะคะก็ขึ้นอยู่กับเราเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาดูที่ Select Page ต้องการที่จะดาวน์โหลดเพจที่เราสร้างไว้ตรงเนี้ยนะคะทุกเพจเลยไหมหรือเราจะเลือกก็ได้นะคะตัวนี้ก็คือเลือกเฉพาะบางเพจสมมุติวันนี้เราเลือกออเพจคือทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีให้เรามาเลือกตรงนี้อีกว่า download page as separate file ก็คือเขาจะทำการแยกแต่ละเพจเนี่ยเป็นไฟล์เพจหนึ่งก็ไฟล์หนึ่งเพจหนึ่งก็อีกไฟล์หนึ่งนะคะเพจ6ก็จะเป็นไฟล์เพจ6เพจ7ก็จะเป็นไฟล์เพจ7ที่แยกแตกต่างกันเราก็มาติ๊กเลือกตรงนี้ได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะให้เป็นไฟล์เดียวกันต่อเนื่องกันไปเลยเราก็ไม่ต้องมาติ๊กตรงนี้ตรงนี้เขาก็บอกว่า save download setting เราต้องการที่จะบันทึกการ setting การตั้งค่าแบบเนี้ยไว้ไหมนะคะถ้าเราต้องการเราก็ติ๊กถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องติ๊กนะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม download ได้เลยจะทำการดาวน์โหลดนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตการทำไฟล์งานว่าถ้าคลิปวิดีโอมันมีความยาวมากก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดนานแต่ถ้าคลิปวิดีโอมันสั้นก็ใช้เวลาดาวน์โหลดสั้นหรือใส่เอฟเฟกต์ใส่การปรับตั้งค่าอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีผลต่อไฟล์งานที่ใหญ่ขึ้นเมื่อไฟล์งานใหญ่ขึ้นแน่นอนการดาวน์โหลดมันก็ต้องช้าลงอยู่ดีแต่ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยถ้าอินเทอร์เน็ตแรงนะคะก็ทำให้การดาวน์โหลดนั้นเร็วขึ้นด้วยตรงนี้เราก็รอให้มันดาวน์โหลดให้เสร็จเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเขาก็จะมีคลิกลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะมาดูตรงนี้ก็ได้นะคะก็คือไฟล์ที่ดาวน์โหลดเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราอาจจะมาคลิกเลือกเปิดไฟล์ตรงนี้ก็ได้ Show in Folder นะคะนี่ก็คืองานที่เราดาวน์โหลดมานะคะท
ทีนี้เราก็มาตรวจสอบไฟล์นะคะที่เราได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์มีขนาดนี่นะคะ76เมกนะคะเราก็มาดูที่ดีเทลส่วนของดีเทลไฟล์เนี่ยนะคะระยะเวลา1นาที40วินาทีนะคะในขนาด Full HD นะคะก็คือ 1920 คูณ 1080 นะคะ30เฟรมเรทต่อวินาทีนะคะตรงนี้เขาก็อธิบายว่าออดิโอเนี่ยเป็นแบบ 48K Channel เป็นแบบ Stereo นะคะเกี่ยวกับของออดิโอเนาะตรงนี้เกี่ยวกับวิดีโอมีคำอธิบายเกี่ยวกับไฟล์เราก็มาดูรายละเอียดของไฟล์พวกนี้ได้ตัวนี้ก็เป็นไฟล์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการดาวน์โหลดเป็นไฟล์แบบ MP4 ต่อไปนะคะการดาวน์โหลดเป็นแบบประเภทไฟล์จุดกิฟต์ไฟล์จุดกิฟต์เราสามารถดาวน์โหลดได้แต่เนื่องจากไฟล์ตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็การแปลงไฟล์เป็นไฟล์จุดกิฟต์ก็จะค่อนข้างนานอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาที่เราเลือกเป็นไฟล์จุดกิฟต์เนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเหมาะสำหรับคลิปสั้นๆแล้วก็จะไม่มีเสียงด้วยตรงนี้ก็ขอไม่ดาวน์โหลดให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาแต่ลักษณะก็จะคล้ายกันทีนี้อยากมาอธิบายเรื่องการดาวน์โหลดที่บอกว่าเราเลือกเป็นแบบแยกไฟล์ตรงนี้ก็คือเรามีทั้งหมด7เพจแต่เราไม่เอาเพจที่6กับ7เราเอา1ถึง5แล้วก็แยกเป็นไฟล์เพจแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟล์กันนะคะว่าไฟล์ที่ได้นั้นจะเป็นไฟล์แบบไหนทีนี้เราก็มาดูนะคะไฟล์ที่เขาดาวน์โหลดเป็นแบบแยกเพจมาเนี่ยเขาจะดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์จุด10นะคะ ZIP แล้วก็เข้าไปดูนี่ก็คือเราก็ extract เราคลิกเข้าไปดูเนี่ยนะคะเขาก็จะแยกไฟล์มาให้นี่ก็คือ1เพจมีเพจที่2อย่างเงี้ยนะคะเขาจะแยกมาแบบนี้ให้เราดูเป็นเพจๆแล้วก็ทั้งหมด5เพจก็เป็นการดาวน์โหลดแบบของคลิปวิดีโอก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ